สวัสดีค่ะมินนี่นะคะจาก Club After Class ค่ะExtrovert ค่ะชอบนอนพูดมากคำอร่อยค่ะขี้เล่นคือตอนแรกหนูคิดว่าตัวเองแบบอาจจะแบบพูดน้อยบางเวลาแต่พอคิดจริงๆแล้วพอหนูอยู่คนเดียวอะนั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียวอะหนูต้องมีเพื่อนคุยด้วยเท่านั้นเออก็คงชอบคุยแหละเหมือนแบบว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงซีซั่นที่2ก็คิดว่าน่าจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยตามช่วงอายุหรือตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะได้เห็นเวอร์ชันที่โตขึ้นกันสดใสก็ได้นะคะสดใสแต่ว่าร้องเพลงเยอะๆ หนูอ่ะชอบร้องเพลงใช่ไหมคะอยากร้องอะไรที่แนวเพลงที่ตัวเองอยากร้องอะไรเพลงช้าๆน่าจะเป็นสไตล์การร้องแหละค่ะคิดว่าใช่แล้วก็ดนตรีอะไรอย่างนี้ฟิลนั้นคือคอนเซ็ปต์เพลงอย่างแรกเลยถ้าเกิดทุกคนเห็นในท่อนฮุกนะคะมันคือฝนตกอะไรอย่างนี้คือเพราะว่าเพลงเราปล่อยในช่วงหน้าฝนนะคะมันก็เลยเป็นฝนหรืออะไรอย่างนี้ถ้าที่ทุกคนเห็นกันแบบว่าฟิลนั้นแต่ว่าคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วมันคือคำว่าข้อไม่อ้างค่ะตามไทเทิลเพลงเพราะว่าแบบเราเอาฟ้าเราเอาฝนมาอ้างแต่จริงๆแล้วเราก็ชอบไม่มีอะไรแบบไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้แค่เอามาพูดเฉยๆอะไรเงี้ยลักอ่ะก็เก๊กนิ่งอ่ะบางทีนะก็เก๊กนิ่งแล้วแต่คนอ่ะคือแบบหนูมีศิลปินที่ชอบเยอะเลยแบบหนูก็เคยแบบเจอศิลปินที่ชอบเหมือนกันแล้วหนูก็แบบอย่างเงี้ยตั้งแต่หนูเคยไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่หนูชอบใช่ไหมคะมันจะมีเรียกว่าอะไรแฟนเบเนฟิตถ้าตอนนั้นหนูแบบกับคนที่แบบว่าแบบหนูตามอ่ะก็แบบก็ตามเฉยๆก็แบบพอถึงเป็นตัวเองคือถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างล่างอ่ะคือจริงๆหนูชอบเยนาค่ะไอจีวอนเคยอยู่ไอจีวอนจริงๆหนูเคยไปดูคอนเสิร์ตเขาแล้วหนูอ่ะมันจะเป็นแบบแบนด์เบเนฟิตที่แบบว่าเป็นกรุ๊ปโฟโต้แล้วหนูนั่นยืนข้างๆเขาเลยแล้วตอนนั้นหนูแบบก็มันคือข้ออ้างไงครับพี่มันคือข้ออ้างทั้งนั้นเลยจริงๆอ่ะฝันหยุดมันคือตื่นนอนเธอต้องชอบฉันแต่มันก็คือข้ออ้างนี่เพลงมันก็เลยชื่อข้อไม่อ้างไงจริงๆหนูมีไอดอลที่ชอบหลายคนเอาปัจจุบันตอนนี้จริงๆก็เยนาก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบเป็นไอดอลของหนูแล้วก็ VIU หนูชอบไอจีวอนด้วยคือเอาจริงๆหนูลืมเรื่องเพื่อนจินตนาการของหนูไปทั้งหมดแล้วอะแต่พอมันมีเพลงนี้เข้ามาใช่ไหมคะมันทำให้หนูแบบว่านั่งนึกย้อนว่าเพื่อนในจินตนาการหนูอะเป็นใครมันเหมือนมันเด็ดมาจากความทรงจำหนูไปแล้วหนูก็มานั่งคิดใช่ไหมหนูก็นั่งนึกตั้งนานว่าเพื่อนในจินตนาการหนูเป็นใครนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูก็นึกได้แบบในตอนกลางคืนเพราะว่ามันไม่ใช่คนนะไม่ใช่อะไรเลยนะมันเป็นบับเบิ้ลอะเป็นฟองแบบเยอะๆอะไรอย่างนี้เหมือนแบบอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยแล้วหนูจะชอบนึกถึงเพื่อนในความทรงจำตอนที่คือกำลังจะนอนแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบตาตัวเองเห็นอะเหมือนตาตัวเองเห็นฟองเต็มๆไปหมดอะแต่จริงๆมันก็คือจินตนาการมั้งนะมันแปลกอะส่วนใหญ่คือคนเขาจะแบบเป็นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นอะเขาหนูเป็นฟองแบบเรนโบว์เลยนะแบบเป็นแบบบับเบิ้ลปึ้งแล้วเป็นเรนโบว์ถ้าเกิดแบบเป็นคนข้างๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นฟองเรนโบว์แล้วก็เดินจับมืออันเนี้ยมั้งมีคนบอกว่าเหมือนคือหนูนึกไม่ออกว่าหนูอยากเป็นตัวอะไรอะแต่มีคนบอกเหมือนอ่ะก็เลยไปก่อนละกัน8อะ8เต็ม10เพราะว่าบางทีแล้วหนูง่วงแต่หนูไม่ยอมนอนตอนกลางคืนไถต๊อกต๊อกหนูดูไปเรื่อยเลยอะแบบดูลิปซิงค์บ่อยคนลิปซิงค์หรือแบบคนแต่งตัวหรือว่าแบบ POV หรืออะไรตลกอะไรเงี้ยจะชอบดูอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆคือที่เป็นสไตล์ง่วงนอนอย่างแรกเลยคือตะเกียงวิเศษใช่ไหมคะหนูอ่ะเป็นเตียงเลยถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกสามารถไปดูเอ็มวีได้นะเป็นเตียงเลยแบบเป็นเตียงเลยแล้วหนูก็หลับตลอดเวลาเลยคือหนูมี energy นะคะตอนถ่ายแต่แบบพอแบบพอพักตอนนั้นมันไม่ได้มีเตียงแต่มันมีฟุบหนูก็ฟุบแล้วก็แบบไปจริงอ่ะเพลงนี้ก็มีเหมือนกันฟุบแต่ตอนนั้นฟุบแต่ว่าฟุบไม่ลงจริงเพราะแดดร้อนมากคือ
็คือแบบว่าร้อนมากค่ะแล้วก็ที่มันเป็นอุปสรรคเลยนะคือหนูนั่งใช่ไหมคะแล้วแดดมันจ้องตรงหน้าหนูอย่างเงี้ยแบบปังแล้วหนูอะใส่เสื้อผ้าประมาณ3ชั้นนะคะมันมีน้ำที่มันเป็นขวดนะคะที่แบบที่มันจะออกเป็นชาๆหวานๆอะไรเงี้ยหนูไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอะนั่นแหละแต่ว่ามันเย็นอยู่ใช่ไหมคะคือถ่ายเสร็จปุ๊บออกมามันไม่เย็นแล้วอะแล้วหนูก็กินแบบตอนแรกคิดว่าโอ้ my god มันจะเย็นโน มันโดนเผาไปแล้ว คือตอนแรกอะค่ะที่แบบเห็นครั้งแรกฟังครั้งแรกใช่ไหมคะเอ๊ะรู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้อีกหนูก็เลยไปขอเขาอัดอีกรอบนึงก็เลยเป็นรอบนี้ที่ทุกคนได้ยินกันมาใช่คือแบบว่าเราแบบต้องมีเป้าหมายไงคะพี่เราต้องมีเป้าหมายว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรหรือแบบปีนี้เราจะต้องมีเป้าหมายอะไรใช่ไหมคะถึงจะไปตรงนั้นได้แล้วเราก็ต้องเช็คไงถ้าเราไม่มีบัคเก็ตลิสต์หรือแบบไม่มีเป้าหมายอ่ะเราก็จะไม่รู้ไงว่าเราต้องทำอะไรคือจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูทำหลายอย่างแล้วนะแต่มีอย่างนึงที่อยากทำคือหนูอยากลงเรียนเต้นเพิ่มอ่ะใช่แต่ยังไม่ได้ทำ ตอนนี้นะคะปล่อยเพลงล่าสุดแล้วนะคะชื่อว่าข้อไม่อ้างนะคะหรือว่าเรนนี่นะคะตอนนี้นะคะ MV ปล่อยแล้วนะคะทุกคนก็ไปดูกันได้นะคะฝนตกฉันเลยชอบเธอนะคะรวมถึงสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังอย่าลืมไปฟังกันด้วยนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กข้อไม่อ้าง challenge นะคะซึ่งเป็น challenge TikTok ซึ่งทุกคนก็สามารถไปเล่นกันได้นะคะฝากซิงเกิลอื่นๆของหนูด้วยนะคะตะกี้วิเศษไปดูตรงไหนนะคะแล้วก็เพลงที่เดี๋ยวอาจจะปล่อยมาในอนาคตหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็รอติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียด้วยนะคะIG Mini Fairy นะคะแล้วก็ mini.cac นะคะรวมถึง Club After Class Music ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะ ฝนตกฉันเลยชอบเธอถ้าไม่ใช่เธอล่ะฉันจะชอบใครที่ไหน